มาดูเรื่องของคนดวงเฮงถูกหวยรางวัลใหญ่กันบ้างเมื่อวานนี้วันที่1กุมภาพันธ์หวยออกใช่ไหมฮะก็ปรากฏว่าหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าโชคดีนะครับจากป้ายทะเบียนรถของผู้หญิงที่ขับรถตกคลองนะมาดูผลรางวัลที่ออกเมื่อวานนี้หน่อยรางวัลที่1เนี่ย912307นะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวเนี่ยออก97นี่เลข7นี่มาแรงนะครับทีนี้เมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหนี่รางวัลใหญ่มาแล้วคุณผู้ชมฮะถูกหวยเนี่ย30ล้านบาทเนี่ยอยู่ที่จังหวัด101นี่คนนี้นะครับชื่อว่าคุณรุ่งทิพย์แสงจันดีหรือป้าแก้วอายุ53ปีเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่นะเดินทางไปที่สภ.เมือง101เพื่อลงบันทึกประจำวันหลังจากถูกรางวัลที่1 5ใบรวมเป็นเงิน30ล้านโดยป้าแก้วบอกว่าตัวเองเนี่ยขายลอตเตอรี่นะเดิมเนี่ยเป็นคนจังหวัดยโสธรขายลอตเตอรี่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานมีบ้านอยู่หลายแห่งเลยนะครับแล้วก็มีแผงลอตเตอรี่อยู่ทั้ง5จังหวัดมีทั้งที่ยโสธร101มหาสารคามอุดรธานีนะครับแล้วก็ตอนนี้ขายประจำอยู่ที่ร้านโชคสมบูรณ์ทรัพย์คนจะรู้จักในนามของป้าแก้วลอตเตอรี่ร้อยล้านลอตเตอรี่ร้อยแรกล้านนอกจากนี้ยังบอกอีกว่างวดนี้มีตลาดขายไม่หมดอยู่นะ 1,350 ใบนะครับ พอหวยออกก็ปรากฏว่าไอ้ลอตเตอรี่ที่เหลืออยู่นี่ขายไม่ออกเนี่ยนะถูกรางวัลที่1 5ใบอย่างไม่คาดคิดนะครับก่อนจะถูกลอตเตอรี่เนี่ยนะครับฝันเห็นเท่าแก่ร้านที่ให้เจ้าแผงเนี่ยยืนอยู่บนหลังตึกใหญ่โตสีทองก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับปกติก็เป็นคนบูชาเจ้าพ่อมเหสักศาลหลักเมืองจังหวัด101แล้วก็บูชาปู่ศรีสุทโธอำเภอคำชะโนดนะที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะแล้วก็นึกถึงบุญคุณพ่อแม่ในสุดท้ายถูกหวยรางวัลใหญ่เอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับไงหรอใช่นี่ค่ะแล้วจากนั้นจะทำอะไรก็ไปทำทุนต่อก็ยังขายลอตเตอรี่เหมือนเดิมอยู่ไปทำบุญอะไรบ้างไหมคิดว่าอะไรเงี้ยก็ทำค่ะบุญทำไม่ถูกก็ทำค่ะทำถวายตลอดก็จะถวายตรงไหนวัดที่ไหนลำบากก็จะไปถวายหมดล่าสุดนี่ไปซื้อน้ำมันตะเกียงถวายที่วัดบ้านยางที่ลูกน้องขายลอตเตอรี่อยู่นะที่ไหนบ้านยางที่สารคามอ๋อตะเกียงถวายไปเลยแล้วก็ถวายเสาไฟฟ้าเพราะว่ามีคนบอกว่าอยากถูกโชคใหญ่ให้ไปแก้บนเจ้ากรรมนายเวรมันมีก็เลยไปทำเหมือนจะบอกว่าไม่ต้องโชคดีก็ทำบุญได้อย่างนั้นใช่ไหมใช่ก็ทำได้ก็ทำตลอดทำด้วยใจไม่ได้คิดอะไรไม่ได้หวังอะไรครับจากนี้ตอบแทนมาก็ทำไปอีกพรุ่งนี้ก็รับโควต้าค่ะก็ยังขายหวยเหมือนเดิมนะคะที่ร้านก็ยังขายเหมือนเดิมค่ะหมายถึงว่าถึงไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งก็ขายเหมือนเดิมก็ไม่ได้คิดว่าจะหยุดงานรวยแล้วหยุดไม่ขายเหมือนเดิมโอ้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ผ่านมาป้าแก้วเขาก็เคยถูกรางวัลนะคะแต่ว่ารางวัลใหญ่ที่สุดเขาได้รางวัลที่5 อันนี้เป็นครั้งแรกที่30ล้านในรางวัลที่1แบบนี้โอ้โหนี่อะไรแจกตำรวจแจกแบงค์พันให้กับตำรวจนี่เขาแจกที่โรงพักเมื่อวานไปลงบันทึกประจำวันอ๋อเหรอแล้วนะป้าแก้วบอกว่าเงินที่ป้าได้มาเหมือนว่าเป็นเงินเทวดาให้มาเพราะฉะนั้นก็เลยแจกตำรวจคนละ 1,000 บาทเอาไปเลยโอ้โหป้าแก้วเอาอย่างนี้ป้าแก้วเนี่ยวันไหนที่ป้าแก้วมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่นนทบุรีถ้าหากว่าไปไม่ถูกเนี่ยโทรศัพท์มาหาผมนะครับครับเดี๋ยวผมจะอาสาพาไปเองนะฮะไม่ได้หวังอะไรเลยก็ไม่ได้หวังอะไรเลยขับรถไปรับเลยมีน้ำใจให้ใช่ครับมีน้ำใจมากเลยผมเนี่ยครับป้าแก้วอย่าลืมนะครับป้าแก้วอย่าลืมผมด้วยแต่ตอนนี้30ล้านเนี่ยไม่ได้รายงานข่าวคนถูกหวยมานานแล้วใช่ใช่หวยแบบหวยชุด30ล้านนี่หลายงวดแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยแล้วไม่ได้ตั้งใจด้วยมันคือเหลือๆมาจากแผงเธอด้วยอ่ะอีกคนนึงเนี่ยก็ของเหลือไม่ใช่ของทิ้งนะฮะก็เป็นพ่อค้าลอตเตอรี่เหมือนกันของที่เหลือเนี่ยเป็นเศรษฐีว่าอย่างนั้นนะครับอยู่ที่เขมราชอุบลราชธานีนะครับคุณอธิคมแก้วชินนี่พ่อค้าลอตเตอรี่นะครับอันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยแต่ว่าคนถูกเนี่ยชื่อคุณอธิคมแก้วชินนะครับเป็นพ่อค้าลอตเตอรี่อยู่ที่บ้านภูเขาเงินอยู่ที่ตำบลเจียดเขมราช อุบลราชธานีฮะก็เหมือนกันครับงวดที่ผ่านมานี่นะฮะเนี่ยคนขวามือนะครับขายลอตเตอรี่ไม่หมดว่าอย่างนั้นมันเหลือตั้ง64ใบแต่ทำไงได้ครับมันขายไม่หมดขายไม่ออกก็เก็บไว้แต่ปรากฏว่าเนี่ยมี2ใบครับใน64ใบเนี่ยมีอยู่2ใบถูกรางวัลที่1ก็ฟาดมาเนี่ย12ล้านบาทนี่นะครับแล้วก็ทั้งตัวเขาแล้วก็คุณภรรยาก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักอยู่ที่สภ.ม่วงเท่าเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้
ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่านิตยาป้องภัยก็โพสต์ภาพความโชคดีของคุณอธิคมและก็ภรรยาก็มีคนเนี่ยแสดงเข้าไปแสดงความดีใจเป็นจำนวนมากเลยส่วนเจ้าตัวนักข่าวก็พยายามติดต่อตอนนี้ก็ขอปิดโทรศัพท์เป็นการชั่วคราวไว้ก่อนครับครับเดี๋ยวญาติจะตามว่างั้นครับดีละ อีกที่หนึ่งนะคะไปที่หนองคายอันนี้ก็ถูกหวยรวยรางวัลเหมือนกันนะคะชื่อว่าคุณป้าหนูพินโพราชอายุ67ปีนะคะรางวัลที่1ใบรับไป6ล้านนะคะป้าหนูพินเล่าให้ฟังบอกว่าซื้อลอตเตอรี่มาจากแม่ค้าเจ้าประจำที่ปั่นจักรยานมาขายถึงบ้านเลยนะตั้งแต่31มกราคมตอนนั้นเลขที่จะซื้อเนี่ยมี2ใบแต่ป้าได้มาแค่ใบเดียวถามว่าป้าฝันเลขเด็ดเลขดีอะไรเหรอบอกไม่ได้ฝันอะไรหรอกแต่ว่าเป็นคนชอบเลข07มีเลขท้าย07จะชอบเลขนี้เป็นพิเศษที่ผ่านมาก็ซื้อเลขนี้เป็นประจำทุกงวดงวดละ 2-3 ใบพอได้ลุ้นรางวัลมากับคนอื่นเขาพอกล้อมแกล้มแบบนั้นนะคะเสร็จแล้วพอเอามานับดูตรวจดูคุณผู้ชมเพ้งเข้าไปเลยนะคะนี่แหละค่ะเห็นบอกว่าจะเอาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็นทุนการศึกษาให้หลานแล้วก็ให้เหลนแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเห็นว่าป้าเขาสุขภาพไม่ค่อยดีนี่นะครับค่ะไปที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นชาวอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ว่าถูกลอตเตอรี่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่คนนี้ชื่อว่าคุณมนทาคุณทิพย์มนทาพลวิชัยอายุ26ปีนะครับถูกรางวัลที่1นะครับ1ใบได้รับเงินเนี่ย6ล้านบาทก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เมืองปราจีนบุรีผู้สื่อข่าวก็พยายามติดต่อก็ติดต่อไม่ได้ต่อมาตอนประมาณทุ่มครึ่งมีอีกคนหนึ่งเป็นคุณยายอายุ72ปีชื่อว่านางสาวสั้นศรีสเกตนะฮะคนนี้ก็เป็นคนปราจีนบุรีพร้อมกับญาติๆเดินทางมาลงบันทึกประจำวันบอกว่าถูกหวยรางวัลที่1 1ใบเช่นเดียวกันโดยยายสั้นเนี่ยเล่าให้ฟังบอกซื้อเลขมาจากที่วัดใกล้บ้านโดยซื้อตามน้องชายเลือกเฉพาะเลข307ได้มาแค่ใบเดียวตอนนั้นก็ไม่มีเงินเลยก็เลยเหลือเห็นอยู่1คู่ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะถูกรางวัลที่1แต่พอถูกแล้วก็ดีใจมากนะครับจึงรีบมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานหลังจากนี้ก็จะแบ่งเงินไปใช้หนี้นะครับแล้วก็ให้ลูกๆที่เหลือก็เก็บเอาไว้ครับของคุณบรรจงเนี่ยเป็นชาวสุราษฎร์ธานีแต่ว่าไปถูกลอตเตอรี่ที่เมืองปราจีนบุรีใช่ไหมครับครับส่วนของผมต่อไปนี้เป็นชาวจังหวัดมหาสารคามแต่ว่าไปถูกรางวัลที่1อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอ้าวสลับกันเลย นี่นะครับครับคนๆนี้เนี่ยชื่อกับสกุลเนี่ยโอ้โหมันคล้องจองกันมากชื่อดีนามสกุลดีชื่อว่าคุณบัวผันนามสกุลวัลภาครับนี่นะฮะอายุ44ปีเป็นชาวจังหวัดมหาสารคามครับเจ้าของร้านขายเครื่องสังฆพันธ์หน้าวัดแหลมสุวรรณารามอยู่ที่บ่อผุดเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีนะครับบอกว่าเนี่ยถูกรางวัลที่1ฮะนี่รับไปเหนาะๆนี่6ล้านบาทก็ไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักเรียบร้อยคุณบัวผันบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับบอกว่าเนี่ยแต่ว่าไปทำมาหากินอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะฮะบอกว่าวันที่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะครับก็ซื้อจากแผงหวยข้างร้านนั่นแหละตอนที่ซื้อเนี่ยเวลาประมาณสักบ่ายโมงในแผงเหลืออยู่3ใบแม่ค้าบอกว่าโอ้ยมาช่วยซื้อหน่อยเหลืออยู่3ใบสุดท้ายขายไม่ออกเลยใน3ใบก็เลยเลือกมา1ใบว่าอย่างนั้นโอ้โหทำไมจะเป็นมือทองขนาดนั้นก็เลือกมาเลขท้ายเนี่ย307นะครับพอรางวัลออกมาเนี่ยโอ้โหดูสิครับบอกว่าเนี่ยมันดีใจสุดชีวิตเลยแล้วก็จะนำเงินรางวัลที่ได้เนี่ยบอกว่าจะไปใช้หนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็จะไปลงทุนค้าขายแล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกหลานกันต่อไปบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยถูกรางวัลที่1นะครับที่ผ่านมาแค่เลขท้าย2ตัวเท่านั้นครับโอ้โหยินดีกับทุกท่านด้วยคุณผู้ชมคะถ้านั่งดูข่าวอยู่เฉยๆที่บ้านเผลอๆคุณผู้ชมอาจจะถูกหวยก็ได้นะเหมือนกับคนที่เขาเอาเลขท้ายของรถที่ตกคลองจำผู้หญิงที่ชื่อว่าชัชชาพรสัมฤทธิ์ได้ใช่ไหมคะที่เธอขับรถเก๋งไปหลบตัวเงินตัวทองแล้วรถพุ่งตกคลองไปอ่ะอยู่ในรถเนี่ย7ชั่วโมงอ่ะแล้วได้พลเมืองดีที่เป็นคนส่งน้ำแข็งก็ช่วยเธอขึ้นมาได้ปลิงเกาะเต็มเนื้อเต็มตัวแล้วคนที่เขาตาดีเขาดูข่าวนี้เนี่ยเขาเอาเลขทะเบียนรถของเธอที่แช่อยู่ในน้ำเนี่ยนะคะเอาไปแทงเลขนี่เลขนี้8997ปรากฏว่ามันเพ้งเลยค่ะครับเลขท้าย2ตัว97ซึ่งตรงกับเลขทะเบียนของรถเธอนะคะใครตามข่าวนี้ก็โชคดีไปตามๆกันคุณผู้ชมหลังรางวัลออกหวยออกเพื่อนบ้านโทรมาขอบคุณกันใหญ่เลยขอบคุณมากๆเลยที่เลขทะเบียนให้โชคแบบนี้เพราะว่าไม่ได้ถูกแค่คน2คนถูกกันทั้งซอยเลยค่ะครับแต่ว่าตัวคนประสบเหตุเนี่ยคุณชัชดาพรเนี่ยไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อป้ายทะเบียนรถตัวเองบอกว่าเสียดายแต่ว่าคนอื่นถูกก็ดีใจเห็นบอกว่าคนในซอยเดียวกันเนี่ยถูกหวยทั้งซอยนะฮะเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าไม่มีกำลังจะซื้อเงี้ยเพราะว่ากูทำงานไม่ได้เสียดายไหมพี่เสียดายมาก
แล้วเพื่อนบ้านเราถูกกันเยอะไหมครับถูกเยอะมากเลยถูกทุกคนถูกทั้งซอยเลยค่ะประมาณเท่าไหร่พี่หลายแสนเลย 3-4 แสนน่าจะประมาณนั้นรวมๆกันนะเนาะรวมกันซื้อแล้วมีใครมาขอบคุณมาหาแล้วมาบอกเราบ้างไหมพี่แบบว่าโทรมาถามว่าถูกไหมแล้วก็มีทักเฟซมาขอบคุณนี่นะครับแต่ว่าคุณชดาพรเนี่ยคือรอดชีวิตมาได้จากเหตุการณ์ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับก็โชคดียิ่งกว่าถูกหวยเองเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ต้องบอกแบบนั้นน่ะใครจะไปคิดล่ะจมน้ำ7ชั่วโมงนะคะครับ